ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับไลน์เดียวช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีไลน์อื่นนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าใครแอบรักคุณมากๆจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีด้วยเหรอคนลักษณะนี้ลองเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะใช้ไพ่2สำรับในการดูดวงวันนี้นะการดูดวงแรนดอมนี้ผมจะใช้ไพ่2สำรับเปิดคู่กันไปเพื่อดับเบิลเช็คทวีคูณพลังงานเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่ทั้ง2สำรับส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันโอเคทำใจสบายๆนะครับระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดามารดาหรือทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับทำใจสบายๆนึกถึงคนที่ชอบนึกถึงคนที่ใช่หรือนึกถึงเรื่องใดๆที่อยากทราบเพราะบางทีเราดูหัวข้อความรักก็จริงแต่ไพ่อาจจะบอกเฉลยเรื่องอื่นด้วยก็เป็นไปได้นะครับทำใจสบายๆนะใครแอบรักคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่โอ้โห2 ดาบ Two of Swords เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นตัวคุณเองมีเรื่องใดๆต้องตัดสินใจหรือไม่ณเวลานี้นะครับการตัดสินใจที่ยังฟันธงไม่ได้หรืออาจจะขาดความเด็ดขาดในบางกรณีดีทั้ง2ทาง1ก็ดี2ก็ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยากที่จะฟันธงลงไปได้ว่าจะเลือกทางไหนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณณเวลานี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูใบถัดไปให้ไพ่ใบถัดไปขยายความให้นะครับไม่ต้องกังวลกับ2ดาบผมเชื่อว่าคุณจะมีทางออกที่ดีโอ้4 ถ้วย Four of Cups รู้ละมีโอกาสที่คุณจะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจนักหรืออีกกรณีหนึ่งคืออยากได้สิ่งใดแล้วยังไม่ได้ดังหวังยังไม่ได้ดังประสงค์มีความอึดอัดขัดใจอยู่แม้แต่การโกรธการงอนกันกับเพื่อนสนิทมิตรสหายคนรักคู่ครองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับบางทีอาจจะมีความขัดแย้งกันในด้านการตัดสินใจเป็นไปได้เลยว่าคุณจะเอาอย่างหนึ่งอีกคนจะเอาอีกอย่างหนึ่งตกลงกันไม่ได้ถูกและไม่ถูกประมาณนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการยังตัดสินใจไม่ได้และการที่ยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับมีโอกาสจะเป็นดวงชะตาจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะมาดูกันต่อนะครับเราเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นถ้าไพ่ดีก็ว่าดีถ้ามีคำแนะนำใดๆเราจะหาวิธีแก้หาคำแนะนำดีๆให้นะครับแล้วก็ราชินีไม้เท้าสบายใจได้เลย Queen of Wands ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความก้าวหน้าดีไม่ว่าจะคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงหากคุณกำลังวางแผนทำงานใดๆทำกิจการใดๆหรือคิดก่อร่างสร้างตัวด้วยไอเดียใหม่ๆหรือจะนำสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆมาปัดฝุ่นทำใหม่ก็ย่อมทำได้นะครับช่วงเวลานี้ตามดวงชะตานี้คุณมีโอกาสเติบโตได้ด้วยตัวคุณเองหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับจะมีคนสนับสนุนอยู่เงียบๆอยู่ลับๆมีคนคอยให้กำลังใจคอยเป็นห่วงเป็นใยคุณมีแบ็กอัพอยู่เงียบๆคนที่สนับสนุนคุณอาจจะไม่เปิดเผยตัวมากนักแต่เขาจะเรียกว่าเขาจะเอ็นดูคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือเจ้านายเก่าหรือใครก็แล้วแต่คนที่ดูแลคุณอยู่คนใกล้ชิดมีโอกาสเมตตาเอ็นดูและซัพพอร์ตคุณอยู่เงียบๆคุณมีโอกาสก้าวหน้าได้ผมว่าคุณกำลังใจจดใจจ่อเรื่องการงานอยู่หรือเปล่าที่ทำให้เกิดการตัดสินใจไม่ได้หรือการยังไม่พึงพอใจดังกล่าวเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นไม่มีหลบมุมกล้องโอ้โหเป๊ะเลยพูดไม่ทันขาดคำ7 ถ้วยมาละ Seven of Cupsคุณมีความลังเลไม่ใช่แค่2ทางไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวามันมีทางเลือกมากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3อย่างขึ้นไปในบางท่านบางกรณี7 ถ้วยตัวเลือกที่หลากหลายเหลือเกินละลานตาไม่รู้จะเอายังไงต่อไปกับชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับบางคนเขาอาจจะลำบากเพราะไม่มีทางเลือก แต่คุณลำบากใจเพราะทางเลือกเยอะเกินไปตัวเลือกเยอะเกินไปในกรณีถ้าเป็นการงานการเงินการใช้ชีวิตทั่วไปแปลว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาหลากหลายจนตัดสินใจไม่ถูกและถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคุณมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3คนขึ้นไปบางท่านอาจจะมีเป็น10นี่ไม่ได้พูดเล่นนี่คือเรื่องจริงนะครับบางท่านอยู่ในจังหวะเสน่ห์แรงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาคบหาพูดคุยมากมายหลายคนเป็น10คนก็ยังได้7ถ้วยนี้ไม่ธรรมดาค่อยๆดูไปไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลผมยังเชื่อว่าคุณจะมีทางออกที่ดีให้กับชีวิตนะครับอย่างน้อยที่สุดการมีตัวเลือกก็ยังดีกว่าไม่มีทางเลือกนะครับณเวลานี้นะส่วนท่านที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอก็ขอให้อดทนนะครับตั้งใจจริงคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน10 ดาบ 10 of Swords คุณเจ็บปวดอดีตใดๆอยู่หรือไม่มีอดีตความหลังฝังใจดาบที่ปักกลางหลังอยู่ขนาดนี้ผมมองว่าคุณมีปัจจุบันที่ดีแล้วมีทางเลือกดังกล่าวแต่บางทีคุณยังไม่ยอม move on จากอดีตเจ็บปวดกับเรื่องเก่าๆถูกไม่ถูกขออนุญาตแนะนำตามหน้าไพ่นะครับถ้าไพ่ดีเราก็ว่าดีถ้ามีไพ่เตือนขนาดนี้เราก็ต้องเตือนตามตรงว่าอยากให้คุณ move on จากอดีตนะครับคนเราไม่สามารถลืมอดีตได้ 100% แต่สามารถ move on เดินจากมาได้อย่าไปจำฝังใจกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เคยเป็นความเจ็บปวดผิดหวังในอดีตนะครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะจำฝังใจอยู่ถ้าคุณ move on ได้คุณโชคดีเลยเอ้านะมาดูกันต่อนะครับบางทีอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานั่นแหละนะไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากเราทำร้ายตัวเองนะครับลองทบทวนดูนะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อโอ้โหนี่ไงจะกังวลอดีตทำไม9ถ้วย Nine of Cups ปัจจุบันขณะณเวลานี้คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมตามเรียกว่าพอสมควรเลยนะครับตามหน้าไพ่นี่9ถ้วยเราเถียงไม่ได้เลยตามตำราสากลบ่งบอกไว้ชัดว่า9ถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์เกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วอาจจะขาดเกินไปบ้างในบางเรื่องแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าดวงคุณอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณแย้งว่าตอนนี้คุณยังลำบากอยู่ใบนี้บอกว่าอนาคตคุณจะสบายขึ้นนะครับโดยลำดับเลยถ้าคุณสุขสบายอยู่แล้วคุณยิ่งสุขสบายยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องรบกวนจิตใจคุณเกิดจากจิตใจล้วนๆกำลังใจล้วนๆผมขอให้กำลังใจคุณนะชีวิตคุณกำลังดีตอนนี้อย่าไปจำฝังใจเรื่องเก่าๆย้ำเลยไม่มีใครทำร้ายคุณได้นอกจากคุณทำร้ายตัวเองนะครับนะไปกันต่อหน้าไพ่ดีขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้เดทมาไม่ต้องกลัวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเร็วๆนี้แน่นอนผมมองแล้วนะจากหัวข้อนี้จากไพ่แวดล้อมนี้บริบทนี้คุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ในไม่ช้านี้ว่าจะเลือกทำหรือไม่ทำสิ่งใดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าจะเก็บใครไว้ในชีวิตอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องกลัวเดทเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายดูซิว่าเดทอยากบอกอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นโอ้2 เหรียญ Two of Pentaclesการบาลานซ์ชีวิตบริหารจัดการชีวิตให้อยู่ในสมดุลที่ดีอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปอย่าสุดโต่งในด้านใดยึดถือทางสายกลางแล้วจะดีแล้วจะยังไงต่อไปขอขยายอีกสักใบสิ2 เหรียญนี่เป็นการหมุนเงินก็ได้นะรับมาจ่ายไปอะไรแบบนี้การบริหารจัดการการเงินก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายความว่าให้รักอย่างมีสติแบบนี้นะครับรักเขาด้วยรักตัวเองด้วยแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็โอ้โหสบายใจได้อัศวินเหรียญ Knight of Pentacles จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณไม่ต้องกลัวเดท2 เหรียญอัศวินเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแรกเรื่องการเงินจะหมุนเวียนดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามามีรายได้เข้ามาบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงกับโชคลาภใหญ่โตอะไรแต่จะมีสิ่งที่อยากได้บางท่านได้เป็นของถูกใจที่ไม่ใช่เงินหรือบางท่านได้เป็นมิตรภาพที่ดีหรือถ้าได้เงินเข้ามาก็คือจากน้ำพักน้ำแรงโบนัสอะไรก็แล้วแต่ได้กำไรเกินคาดก็ได้บางท่านค้าขายจะกำไรงามเกินคาดส่วนท่านที่ทำงานประจำมีโอกาสได้โบนัสหรือรายได้ยังคงมั่นคงอยู่ก็ได้เช่นกันประมาณนี้ทิศทางดีครับไม่ต้องกังวลแล้วนะไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรจะมีตัวเลือกหลากหลายแค่ไหนชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วใครแอบรักคุณมากๆตอนนี้ตามหัวข้อพลังงานความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏชัดเจนมาดูกันต่อนะครับโอ้โห Wheel of Fortune รู้ละชัดเลยชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างมากับดวง หมายความว่าไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็แล้วแต่ทุกอย่างโชคชะตากำหนดมาแล้วมาตามดวงไม่มีคำว่าบังเอิญตามความเชื่อนะครับไม่มีสิ่งใดบังเอิญไม่ว่าคุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณจะได้รับแต่ละสิ่งเข้ามาในชีวิตโดยลำดับทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ก็เช่นกันผมรู้ละมีคนที่แอบรักคุณมากแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับคนนี้นะเขาเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนื่องจากโชคชะตาชักนำพามาพรหมลิขิตจัดสรรบุญสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้มากับดวงมากับโชคเขาหรือเธอจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครมาดูกันมีคนแอบรักคุณอยู่แน่นอนอย่างน้อยๆหนึ่งคนหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำณเวลานี้นะครับโหไม่ทันขาดคำมีคนชอบคุณรักคุณอยู่จริงๆคนคนนี้แอบรักคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนในแวดวงการงานเดียวกันมีการร่วมงานหรือทำกิจการงานใดๆร่วมกันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเคยเห็นกันอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ลูกค้าคอนเน็กชันใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงโดยอ้อมได้หมดแต่ต้องรู้จักกันแล้วเป็นคนที่รู้จักกันแล้วไม่ใช่คนหน้าใหม่ใครใหม่ๆเอี่ยมๆมาเข้ามาจีบยังไม่ใช่ระวังโดนหลอกด้วยนะอันนี้เน้นย้ำไปที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาแอบรักคุณมากจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนทำไมต้องรักขนาดนั้นก็คุณมีดีไงคุณมีความเพียบพร้อมอย่าลืมก้าวถ้วยนะคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองบางคนมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมแต่ไม่รู้ตัวเองบางทีเผลอด้อยค่าตัวเองอย่าเผลอด้อยค่าตัวเองนะครับคุณเป็นคนที่มีค่ามีความสามารถมีเสน่ห์ด้วยดูก็รู้นะครับจากหน้าไพ่เลยนะครับพูดไม่ทันขาดคำคนมีเสน่ห์ราชาถ้วยออกมาเลย King of Cups เขามองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่พลังงานรวมดูได้หมดความเป็น King of Cups ราชาถ้วยคือบุคคลที่ใจดีมีเมตตาเปี่ยมคุณธรรม perfect เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบในตัวเองสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลด้วยนะไม่ธรรมดาถ้าความหมายใบนี้เป็นฝั่งคุณเขามองคุณดีมากๆเต็มๆตามที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้และถ้าพลังงานสลับฝั่งกันเป็นฝั่งเขานั่นแปลว่าคุณจะเจอคนที่อ่อนโยนสุดๆใจดีสุดๆไปเลยประมาณนี้คนนี้มาดีจะไม่มาทำอะไรรุ่มร่ามกับคุณแน่นอนเขาจะเข้าตามตรอกออกตามประตูทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องและคนนี้นะต่อให้มีความเพียบพร้อมใดๆก็แล้วแต่เขาจะยังมองคุณอยู่ห่างๆด้วยความไม่กล้าเพราะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินจะจีบคุณได้ยังคงไม่ง่ายอะไรแบบนี้หรือคุณน่าจะมีแฟนแล้วด้วยซ้ำในสายตาเขาอาจจะคิดไปเองไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าคุณคนโสดคุณก็ใช้ชีวิตปกติไปแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณก็อย่าหวั่นไหวกับคนที่มาจีบนะครับขอให้มั่นคงมากๆนะครับเอาเป็นว่าเขามองคุณในแง่ดีมากๆแล้วเขาเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคนนี้ที่แอบรักคุณอยู่แอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากเนี่ยมาดูกันสิครับไพ่จะบอกอะไรต่อไปโอ้โหเดอะซันออกมาไม่ต้องมีอะไรสงสัยกันอีกต่อไปแล้ววันนี้นะครับเดอะซันออกมาใบนี้ใบเดียวก็แทบจะครอบคลุมทุกอย่างไพ่แห่งความสำเร็จไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลไม่ว่าทำนายเรื่องอะไรดูเหตุการณ์ใดเดอะซันออกมาทำนายดีไว้ได้เลยว่าประสบความสำเร็จแน่นอนหัวข้อนี้ที่ถามว่าใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนบอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนดีมีคนดีมารักมาชอบหรือถ้าคุณไปชอบใครคุณก็มีโอกาสสมหวังและที่แน่ๆไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีโชคดีเรื่องอื่นๆด้วยเดอะซันมาครอบคลุมทุกเรื่องโชคดีรับไว้เลยนะวันนี้ต้องบันทึกไว้เลยเดอะซันออกไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับนะแล้วก็เห็นอยู่ว่าเราเปิดกันเห็นนะไม่มีการเตรียมไม่มีการอวยกันนะดีว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแนะนำวิธีแก้ให้นะโอ้โหเดอะทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เลยถ้าใบนี้ใบเดียวอาจจะน่าหวั่นใจแต่เมื่อกี้มีเดอะซันเดอะซันแล้วมีทาวเวอร์แถมมานั่นแปลว่าสิ่งดีๆโชคดีความสำเร็จจะมาแบบปุบปับฉับพลันทันใจกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำในบางท่านสบายใจได้ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เดอะซันค้ำอยู่คุณสบายใจได้นะครับสบายใจได้เลยนะมาดูกันต่อนะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีเดอะซันมาให้อุ่นใจแล้วสบายใจแล้วไม่ว่าภัยแวดล้อมจะเป็นอย่างไรคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาสิโอ้โห7 ไม้เท้า Seven of Wands ใบนี้ออกมาแนะนำนิดหน่อยว่า ช่วงที่ประสบความสำเร็จช่วงที่กำลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือลงทุนลงแรงทำอะไรอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังวางตัวดีๆอาจจะมีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีอยู่รายล้อมไปหมดก็ให้พิจารณาดีๆนะครับว่าคนไหนคิดอะไรกับคุณยังไงให้ดูตามเหตุการณ์จริงไม่ต้องกังวลล่วงหน้าแต่ให้ดูเหตุการณ์จริงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาผมเชื่อว่าคุณเอาอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อมั่นในเดอะซันไบเมื่อกี้สำเร็จแน่นอนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างว่านะไม่มีอะไรไม่เหนื่อยคนเราต้องเหงื่อออกก่อนถึงจะได้สตางค์ความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถจะยั่งยืนนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โห6ถ้วย Six of Cups ใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนคนกันเองย้ำเลยเมื่อกี้มีราชาถ้วยการันตีไปแล้วว่าคุณจะได้เจอคนดีอันนี้มี6ถ้วยออกมาคอนเฟิร์มว่าคนคนนี้เป็นคนกันเองจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเผลอๆจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของคุณเองที่แอบรักแอบชอบคุณโดยไม่กล้าบอกคุณเพราะกลัวจะเสียเพื่อนอะไรแบบนี้เข้าใจละมีโอกาสเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะเพื่อนเก่าคนเก่าในที่นี้ไม่ใช่แฟนเก่าย้ำเลยว่าไม่ใช่แฟนเก่าคุณกับเขาไม่เคยเป็นแฟนกันไม่เคยตกลงปลงใจคบหากันเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเท่านั้นเขามีโอกาสหลงรักคุณชอบคุณมานานแล้วน่ารักพลังงานนี้ขออีกสักใบสิก่อนที่จะไปสำรับที่2นะครับลุ้นไปด้วยกันเลยพลังงานดีๆแบบนี้เชียร์ให้คนรักกันเราชอบมากโอ้สบายใจได้ละ The Hierophant สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่พระมาความสัมพันธ์นี้ดีนะครับไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขความเจริญในทุกๆมิติทุกๆด้านเลยการเงินการงานความสัมพันธ์ดีหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อวันนี้คนที่แอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาสวรรค์จัดให้มาตามโชคชะตาเป็นคนดีคบได้แน่นอนสบายใจได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสำรับที่2ต่อนะครับเป็นการดับเบิลเช็คพลังงานดูว่าวันนี้ไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จะมีไพ่ที่ออกมาเหมือนกัน2ใบเลยหรือไม่นะครับตามที่เคยปรากฏขึ้นแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับบางทีพลังงานไหนเด่นๆจะมีไพ่ที่ตรงกันออกมา2ใบเลยถ้าคุณได้เดอะซัน2ใบนี่เฮเลยนะยกตัวอย่างนะอะไรทำประมาณนี้นะโอเคขอให้ไพ่สำรับที่2ช่วยชี้แนะอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชาไม้เท้า King of Wands ไม่ธรรมดากิจการงานใดก็แล้วแต่ก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยนะครับรวยเฮงปังคิดหวังสิ่งใดสำเร็จถ้าเป็นเจ้าของกิจการรวยมากขึ้นนะครับถ้าเคยประสบปัญหาคุณจะฟื้นได้ลืมตาอ้าปากได้ถ้าไม่มีปัญหาใดๆคุณจะร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกส่วนคนที่ทำงานประจำเป็นลูกน้องเขาคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาเอ็นดูสบายใจได้เลยนะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมว่าวันนี้มีเดอะซันย้ำเลยว่ามีเดอะซันนะคนเราจะให้สุข 100% ก็ไม่ได้ทุก 100% ก็ไม่มีมันต้องคละเคล้ากันไปเป็นธรรมดาขอให้เชื่อมั่นในเดอะซันวันนี้ผมย้ำเน้นย้ำมากวันนี้ดีใจด้วยเลยโอ้โหเมจิกเชียนวันนี้ไม่ธรรมดาคุณครับเดอะซันไฮโรแฟนเมจิกเชียนเดอะซันไฮโรแฟนเมจิกเชียนไม่ได้ออกร่วมกันบ่อยๆความสำเร็จปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยกันไม่สำเร็จวันนี้จะไปสำเร็จวันไหนเอารับไว้เลยนะถึงเราจะดูในหัวข้อความรักความสัมพันธ์แต่บางทีหน้าไพ่ก็บอกเรื่องอื่นเช่นกันผมถึงย้ำเสมอว่าอยากให้คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆสำคัญแบบนี้นะครับนะรับไว้เลยนะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวอื่นๆของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยตามหน้าไพ่ว่ากันไปตามตำราสากลเดอะซันมาไฮโดรแฟนมาเมจิกเชียนมาพร้อมกันไม่ธรรมดารับไว้เลยนะครับโอ้โหผมขอรับด้วยคนนะมาโชคดีไปด้วยกันนะครับมาไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วตื่นเต้นลุ้นไปด้วยกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นไปพร้อมๆกันนี่แหละไม่มีการเตรียมการล่วงหน้านะครับที่ย้ำเสมอย้ำบ่อยๆเผื่อคุณที่มาชมรับชมผมครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันกับวิธีการเปิดไพ่ของผมนะครับโอเคไปกันต่อโอ้โหราชินีถ้วยมากันเห็นจะอย่าลืมนะครับวันนี้เมื่อกี้มีราชาถ้วยตอนแรกมีราชาถ้วยออกมาแล้วราชินีถ้วยตามมาความเป็นคู่กันสูงมากเอาไม่ธรรมดารับไว้ก่อนเลยนะ ราชินีถ้วยออกคู่ราชาถ้วยไพ่คู่แบบนี้ไพ่คู่สมพงษ์ไม่ได้ออกบ่อยๆกับหัวข้อวันนี้ใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนคุณได้เจอคนดีแน่นอนศีลเสมอกันบุญบารมีทัดเทียมกันมีโอกาสครองคู่ถ้าคุณต่างคนต่างโสดมีโอกาสคบหากันได้นะครับแต่ถ้าต่างคนต่างมีคู่ก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็เพียงพอนะครับเว้นระยะห่างให้เหมาะสมแล้วแต่สถานะของแต่ละท่านถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยแต่ถ้ามีคู่แล้วก็คบหาเป็นเพื่อนได้แบบนี้คุณเจอคนดีเหมาะสมกับคุณมากๆโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ยดีใจด้วยดีตั้งแต่เดอะซันละเดอะซันมาใบเดียวใบอื่นเราไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะดีร้ายอย่างไรนะครับถ้าดีก็จะดียิ่งขึ้นถ้าร้ายก็จะเรียกว่าร้ายกลายเป็นดีได้โดยซ้ำนะครับประมาณนี้พลิกร้ายกลายเป็นดีที่ดีจะดียิ่งขึ้นอ้าวขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆเดอะไฮโลแฟนต์2ใบวันนี้เดอะไฮโลแฟนต์ออกมาเมื่อกี้สำรับแรกก็มีเดอะไฮโลแฟนต์การดับเบิลเช็ควันนี้สำลิดผลแล้วเกิดขึ้นจริงไพ่ใบเดียวกันจาก2สำรับปรากฏออกมาพร้อมๆกันนะครับวันนี้คุณได้เดอะไฮโลแฟนต์2ใบไพ่พระ2ใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทบเท่าทวีเรียกว่ามหาศาลดวงดีมากๆฟ้าเปิดอยากทำอะไรทำคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรตามวาสนาที่ไม่เกินวาสนาโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อกำลังจัดสรรให้คุณอยากทำอะไรดีๆทำเลยดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะผมเน้นย้ำเสมอว่าเราดูดวงเราไม่งมงายเราไม่ปักใจว่าเฮ้ยดวงดีแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะดวงดีแล้วต้องคิดดีทำดีด้วยถึงจะได้ดีนะครับประมาณนี้ไฮโรแฟนต์2ใบไม่ธรรมดารับไว้เลยนะมาผมรับด้วยอ้าวโชคดีด้วยกันไปกันต่อพลังงานเข้มข้นมากๆวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมขออีกสัก 1-2 ใบก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้ววันนี้ตามหัวข้อคือคุณเจอคนดีแน่นอนคนดีมากๆคนหนึ่งกำลังแอบรักคุณนะครับจนเขาแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนคนกันเองเนี่ยแหละลองไปสังเกตดีๆนะแล้วก็โดดเด่นที่คนธาตุน้ำธาตุไฟจะโดดเด่นมากนะครับนะธาตุน้ำธาตุไฟจะเด่นมากแต่เป็นธาตุอื่นราศีอื่นก็ได้นะวันนี้ไม่ต้องไปฟิกซ์ไม่ต้องไปล็อกสเปคมากมายแนะนำไว้เป็นเกล็ดความรู้เท่านั้นพอแล้วก็โอ้โหชัดเจน8ถ้วย Eight of Cups ใบแรกๆที่มีไพ่ดาบทั้งหลายอุปสรรคที่ออกมาตอนแรกที่ผมกล่าวไปแล้วว่าถ้าคุณ move on จากอดีตได้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด8ถ้วยการันตีเขามายืนยันว่าถ้าคุณ move on จากอดีตได้นะครับคุณจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดพุ่งทะยานเลยอ้าวไปกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสัก1ใบโอ้โหอัศวินถ้วยความสัมพันธ์ดีๆกำลังมามิตรใหม่กำลังมานอกจากคนเก่าๆที่รักคุณชอบคุณคุณจะได้มิตรใหม่เพิ่มด้วยเอ้าเป็นที่รักของใครต่อใครรับไว้เลยอีกสักใบสิกำลังเข้มข้นพอพลังงานกำลังเข้มข้นนี่เราแทบจะหยุดเปิดไพ่ไม่ได้อยากจะเปิดเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งใบ2ใบก็ยังดีเผื่อไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมโอ้โห The High Priestess เสน่ห์แรงคอนเฟิร์มคุณเป็นที่รักของใครต่อใครทั้งคนเก่าและคนใหม่มาหมดเก่าก็มาใหม่ก็มาเอ้าไปบริหารเสน่ห์จากการชีวิตดีๆนะบริหารเสน่ห์ไม่ใช่ไม่ดีนะอย่าไปตีความไม่ดีบริหารเสน่ห์คือการวางตัวที่เหมาะสมใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประมาณนี้อ่ะอีกสักใบนะไหนๆก็มาขนาดนี้ละพลังงานกำลังเข้มข้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกันให้สุดเลยวันนี้โอ้โหจัดเม้นยินดีด้วยโอเคจัดเม้นออกมาพรจากฟ้าเทพประทานพรอันประเสริฐคุณจะสมหวังตามวาสนาคิดดีทำดีมาโดยตลอดจะได้ดีแน่นอนใบนี้แต่ขออนุญาตเตือนนิดเดียวถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลนั้นด้วยนะครับเราไม่อวยกันนะเราทำนายตามหน้าไพ่ใบนี้ถ้าคุณทำดีคิดดีทำดีมาโดยตลอดคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนสบายใจได้แล้วโอเคนะครับคลิปยังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเดี๋ยวจะมีแถมเพิ่มให้อีก1ใบส่งท้ายจริงๆสรุปว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้ไพ่ใบสรุปของสรุปแนะนำด้วยอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหวันนี้มีเดอะซันไปแล้วไฮโลแฟนต์2ใบดวงดีมาตั้งเยอะแยะ จบท้ายสรุปส่งท้ายด้วยเดอะสตาร์สุดยอดของความโชคดีณวันนี้เวลานี้ดีกว่านี้ณเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะครับเดอะสตาร์การเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผิดพลาดมาจะถูกเยียวยาส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นและมาพร้อมชื่อเสียงเงินทองความโด่งดังเป็นที่รู้จักชื่อเสียงมาเต็มๆเดอะสตาร์รับไว้เลยนะครับโอเคผมรับด้วยนะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ